สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกเจ้ามวยไทยครับท่านผู้ชมจะพบกับความสนุกสนานแล้วก็ร่วมกันสืบสานศิลปะมวยไทยได้ทางช่อง3แห่งนี้ครับทุกวันเสาร์แต่ว่าตั้งแต่เสาร์นี้เป็นต้นไปครับเราจะเข้าช้ากว่าปกตินิดนึงจะเริ่มประมาณ 12:15 นะครับคู่มวยวันนี้ก็จัดเอาไว้โอ้โหน่าดูทีเดียวครับด้วยคู่เอกครับทวีศักดิ์สิงห์คลอง4นี่มาแล้วครับเข่าเหนียวหนึบทีเดียวพบกับพลังพลพิริยะนพชัยมวยเด่นมวยสดนะครับทำเอาไว้ด้วยเด่นหมู่9ศูนย์กีฬาห้วยต้มกับ1จักรวาลสสุวรรณีนะครับอดุลน้อยสิทธิ์เบญจมะกับพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตนะครับส่วนคู่เปิดหัววันนี้ครับโอ้โหแดนชัยต่อศิลาชัยมวยดีค่ายดังนะครับเก่าเกือกทีเดียวเจอกับสิงห์นากลางสวีรพันธ์ครับทางด้านคุณสีเมืองสิงห์คุณเงินก็ขึ้นถอดมงคลเองเลยทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนั้นพิจิตรพรมพงศ์ครับให้คะแนนก็มีประภัยประเทศสุรสิทธิ์ยุ่งยังแล้วก็ธนาชัยจำนงคุณอดุลเดชกับเสมึกเชิญครับก่อนจะได้รายงานให้ทราบว่าเตะต่อกันยังไงครับฟังรางวัลกันหน่อยครับคุ้มเพียงคู่ได้รับเอกสิทธิ์จากการผลิตโกรธซินเดอร์คอนจากเพียงผู้เดียวเนี่ยก็จะมอบเงิน 5,000 บาทให้แก่นักมวยที่น็อกคู่ละตู้เร็วที่สุดแล้วในทางวินัยวีรพุฒิชงเนี่ยนะครับซึ่งก็ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันมานานแล้วนะครับแอนตาซินเนี่ยซึ่งเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะมอบเงินจากรายการค่ารักษาพยาบาลให้นักมวยที่เกิดบาดแผลแตกเข็มละ500และจะสินเช่นเดียวกันครับถ้านักมวยนำแม่ไม้มวยไทยมาใช้เตะก้านคอสอบกับคอร้องน้องได้เนี่ยเอาไปมือถึงโจ้และแก้ฟ้าหนาม30,000นะครับคุณมือเชิญครับท่านผู้ชมมาทราบประวัติฝ่ายแดงก่อนแดนชัยต่อศิลาชัยเมื่อเช้ามา127ปอนด์ลดปอนด์หนึ่งนะครับเป็นนักชกจากนครราชสีมาชกมา150ครั้งตอนนี้อายุ27ปีครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนฤทธิ์แก้วสำริดที่อ้อมน้อยมีพันจ่าอากาศเอกวีระเท่าเนาเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนน้ำเงินสิงห์นากลางสวีรพันธ์มาช้ามา128ปอนด์เป็นนักชกจากลำพูนชกมา108ครั้งตอนนี้อายุ27ปีเท่ากันนะครับครั้งสุดท้ายนี่แพ้คะแนนกล้องนครบาลต่อกิจรุ่งโรจน์ที่เวทีมวยกรุงเทพมีสีเมืองสิงห์สวนเงินเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเชิญอาจารย์องอาจครับขอบคุณครับก็มาเปิดหัวกันด้วยคู่มวยประเภทประสบการณ์ปึ๊กเลยทีเดียวครับอย่างแดนชัยต่อศิลาชัยเนี่ยเห็นแล้วเมทริกต่อศิลาชัยไปยืนอยู่ตรงมุมนู้นนะครับส่วนน้ำเงินสิงห์นากลางสวีรพันธ์สีเมืองสิงห์สวนเงินก็ขึ้นถอดมงคลเองนั่งกำกับอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยมุมหลังเป็นไงคุณประสิทธิ์คู่นี้คู่นี้ที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันมาก่อนแดนชัยนั้นก็ถือว่าจะตกรอบมวยรอบที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มาเหมือนกันนะครับความเก๋าความเก๋าชื่อฉันกระดูกการผ่านมวยนั้นดีกว่าครับสิงห์นากลางหรือว่าชื่อเดิมก็คือเด่นนากลางสวีรพันธ์นะครับครับก่อนในขึ้นเวทีมีลูกประคำเต็มคอทุกครั้งครับแต่ว่ามีอาการมันเป็นเจ็บหรือป่วยอะไรเนี่ยจานสักอย่างนึงหายไปนานเป็นปีเลยครับแล้วกลับมาใหม่เป็นสิงห์นากลางเลยครับหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับนักขาเหล็กเสือไทย1ในตระกูลนักขาเหล็กพบกับบรรสันไทยเสือไทยครับ025249889ติดต่อสอบถามครับทำใจพาราเจเลเบททำใจพาราลดค่าบรรเทาปวดทำใจพารามีพาราเซตามอน500มิลลิกรัมต่อเม็ดติดตามชมยก2ต่อครับสอบถามกันต่อครับยกที่2ของผู้เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะครับต้อนรับเดือนใหม่สัปดาห์หน้าครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับครับเป็นรายการมวยนัดใหญ่คู่เอกครับยอดทวนทองจะเจอกับอุทิเดชยอดมวยไทยคนล่าสุดต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์เอาล่ะครับก็ต้องดูนะครับแชมป์ทั้งคนต่างเป็นแชมป์ด้วยกันทั้งคู่นะแชมป์มวยรอบอีซูซูทั้งคู่กับไอ้วุฒิเดชนี่ก็เคยมาชกในรายการของเราบ่อยๆครับครับตอนหลังก็อย่างว่านี่ไปเล่นวูซูด้วยนะอาจารย์ตอนนี้ใช่มาดูคู่นี้กันต่อครับในปีที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันมาก่อนเด่นนากลางหรือว่าสิงห์นากลางรูปร่างจะเสียเปรียบทางด้านธงชัยนิดหน่อยก็บอกว่าฝีมือนะครับน้ำเงินนี่ฝีมือแต่ว่าแดงแรงเหนียวแน่นสถิตินี่หลักร้อยด้วยกันทั้งคู่นะสิงห์นากลางนี่ถ้าจะว่าจะเสียเปรียบก็แรงปะทะนะคุณประสิทธิ์อ๋อแต่ว่าอา
าวุธเป็นไงแห้งดีดต้องดูยาวๆครับมวยที่หายไปนานนะครับจะระบบการหายใจแรงปะทะความเหนียวแน่นจะมีหรือเปล่านะครับทางหน้าแดนชัยแน่นอนต้องบี้เลยลูกพี่สั่งเดินตั้งแต่นี่ระยกที่2เลยครับไปหมัด1 2แล้วก็แข้งขวาตามนะครับสิงห์นาการมาภาคนี้ไม่มีลูกประคำแต่ว่ามีรอยสักมาแทนครับด้านหลังนี่เต็มเลยครับแดนชัยไม่ต้องใส่ไม่ต้องถอดนะไม่มีใส่ไม่ต้องถอดติดตัวไปเลยเคยขึ้นปะทะกับธงชัยต่อศิลาชัยเคยชนะธงชัยครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับสิงห์นาคางหรือว่าเด่นนาคางนี่กลับมาใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่หมดเลยครับจากฤทธิ์จากประเดิมชัยเป็นฤทธิ์จากนาคางเป็นรักชัยจากเด่นนาคางเป็นสิงห์นาคางเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับก็เป็นการสะดอกเคราะห์ค่ายนี้ว่าง่ายแดนชัยเดินบี้ไม่หยุดนะครับเพิ่งจะยกที่2เท่านั้นอาศัยใหญ่ไงอาศัยใหญ่ครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายของธงชัยต่อศิลาชัยอีกคนหนึ่งอุ้ยนี่ครับพลหนักพลเบาวางแข้งขวาแล้วออกข้างครับหมดยกที่2เนี่ยกลับมาต่อครับกลุ่มใหญ่ครับจำหน่ายซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดกิจเจริญเพชรเกษมกิโลเมตร72นะครับ028114128ครับที่3ของคู่แรกศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่2นะครับฝ่ายแดงแดนชัยน้ำเงินนี่สิงห์นาคางครับ127ปอนด์สุดท้ายของแดนชัยชนะคะแนนฤทธิ์แก้วทั้งที่4เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ครับส่วนสิงห์นาคางนี่ครั้งสุดท้ายพลิกล็อกนะครับแพ้กล้องนครบาล2กิจรุ่งโรจน์นี่เรียกว่าไฟไหม้สำเพ็งนะครับที่เวทีมวยกรุงเทพราชดามานี่เป็นมวยจากศึกวันทรงชัยด้วยกันทั้งคู่ครับก็ต้องดูกันเหลี่ยมโอ้โหปัญหาอยู่ที่ว่าจะยืนระยะได้หรือเปล่าเท่านั้นเองสำหรับสิงห์นากลางอาวุธความคมใช้ได้โอ้โหแต่ว่าแดนชัยแกเล่นลูกหนักกันดิคนหนึ่งหนักคนหนึ่งหลากหลายอาจารย์ต้องดูต้องดูอุ้ยข่าวดอกนี้ชอบครับลูกโต้ของทางนั้นถึงนากลางแต่ว่าลูกหนักของแดนชัยก็ไม่ธรรมดาดูภาษามวยเขาบอกมึงทีกูทีนะแล้วใครจะยกใครจะยกโอ้ยนี่คล้ายๆกันหมดเลยนะครับเป็นมวยจากภาคเหนือที่ฝีมือจัดครับคล้ายๆกับลิติจักรอุ้ยโดนศอกซ้ายแล้วสิงห์นาคางยังเหนียวอยู่ก็มีทุกแบบครับค่ายแก้วสำลีของคุณสีเมืองสิงห์ชนเงินมีทั้งเตะขาต่อยหมัดมีทั้งฝีมือมีทั้งเข่าครับมาตรฐานใช้ได้นะครับต่อศิลาชัยก็ไม่ธรรมดายืนยงคงกระพันอยู่หลายสิบปีครับสำหรับค่ายนี้ตามเข้าไปลีลาสวยแต่ความหนักแน่นต้องให้เขาเป็นแดนชัยโอ้ยแต่ว่าโอ้โหแม่ประเภทนี่เอากันเนื้อเห็นกันชัดๆเลยโอ้โหตอกซ้ายนี่โดนไปหลายครั้งอาจารย์แต่ว่ายังไม่แตกครับยังเหนียวอยู่ทิ้งหน้ากลางมาแก้ได้ทิ้งทำก่อนนะครับจะดูว่าเข้าได้เปรียบเลยทางด้านสิงห์นากลางทิ้งออกแข้งพุ่งเข้าไปในเข้าทุกทีครับพลาดได้ไหมถ้าจับโต้เบียดกันนี่ก็อาจจะเสียเปรียบหน่อยครับถ้าคว้าไม่ได้นี่เหนื่อยนะครับแดนชัยอาจารย์เนี่ยครับนอกกับในเห็นชัดนะครับเริ่มที่จะเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆวงไปโอ้โหกระโดดยศร้อยชัยนะครับยังครับโดนไม่เต็มได้ลีลาสวยงามหมดยกที่3ครับโรงแรมที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับคุณสมชายนิติธรรมกุลคอยดูแลขอบคุณบริษัทไทยยูเนียนโฟรเซ่นโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตฟิชโชและซีเล็ตครับยาดองเหล้าตรา9เหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดง9เหรียญครับเครื่องดื่ม150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100ติดตามย้ำยกที่ต่อครับแล้วครับยกนี้ว่ากันว่าถ้าสิงห์นากลางยันเอาไว้ได้นะครับก็ได้ลุ้นแล้วครับแต่ว่าถ้าแดนไทยนะครับเดินเบียดและโอ้โหกระตุกเดินเบียดให้เห็นชัดๆแม่ก็ลุ้นไม่ยากแต่นาที
ี้เปลี่ยนไปอีกแล้วก็เรียกว่ายังพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาครับสำหรับคู่เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยซึ่งเป็นมวยจากสังกัดศึกวันทรงชัยทั้งหมดในวันนี้สองซ้ายเดี๋ยวครับมาดูครับมาดูมวยที่ต่อยเกมบุกได้ดีกับมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีว่าอ้าวนี่เป็นครั้งที่สองแล้วครับโอ้โหโอ้โหโดนดอกนี้เข้าไปมีอาการเลยครับว่าจังหวะติดพันจังหวะตามน้ำแดนชัยโอ้ยเกือบไม่เยอะไม่ลุกเหมือนกันอ้าวโอ้โหอ้าวเดินบี้ต้องเร่งเครื่องอ้าวคนละทีเอาคืนครับเอาคืนหลังจากที่ตัวเองนั้นโดนไป2ครั้งครับมีได้คืนมาครั้งแล้วแดนชัยเดินต่อสิงห์หน้ากลางหากเขาอยู่ดีๆครับแล้วก็มาใช้ได้ชุดใหญ่แดนชัยนี่ทำได้จะช็อตนะครับแต่ว่านี่คืนกลับมาแล้วอาจารย์โอ้โหนี่นะครับดุเดือดตื่นเต้นออกอาวุธไม่มั่วนะครับทั้งคู่ประเภทว่าออกไปหวังผล 100% ทุกดอกครับป้างเข้าไปแม่ต้องครับแดนชัยต้องเดินต้องบีให้หนักเลยนะทีนี้นี่ครับเป็นมวยชั่วโมงบินประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่ครับต่อยกันสนุกแบบนี้ครับใช่วงในอีกครั้งนึงแดนชัยเล่นหน้ากลางเล่นหน้ากลางหรือสิงห์หน้ากลางพยายามที่จะกระชากครับเพราะว่าต้นยกนั้นกระชากไม่ได้ผลนะครับถามว่าแดนชัยนี่ล้มหายล้มกลิ้งไป2ครั้งเลยครับแดนชัยเบียดต่อโอ้โหสิงห์หน้ากลางครับวางแข้งขวาแดนชัยได้เร่งที่เข่าขวานี่นะครับต้องยอมลงทุนก่อนทีนึงแล้วเอาคืนเข้าไม่ถึงครับแต่ว่าแดนชัยเองก็ไม่กล้าบี้หนักเหมือนกันนะทำไปเล่นไปรอจังหวะแล้วในขณะที่สิงห์หน้ากลางนี่ไม่เข้าอยู่แล้วคุณประสิทธิ์ครับสิงห์หน้ากลางนั้นเนี่ยครับโดนขยมหนักๆเข้าเดี๋ยวมาดูครับแต่ว่าเหลี่ยมดีเชิงโชคดีไอคิวนี่ฉลาดครับหมดยกที่4ครับและขอบคุณไก่ย่าง5ดาวไก่จ้อผลิตภัณฑ์ CP ครับติดตามชมยกสุดท้ายครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายแดนชัยต่อศิลาชัยฝ่ายแดงครับสิงห์นากลางสวีรพันธ์ฝ่ายน้ำเงินกรรมการพิจิตรพรมพงศ์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทียกที่4เนี่ยต้นยกแดนชัยโดนเข้าไปครับมีอาการแล้วทีเดียวแต่ว่าก็มาไล่บี้เพราะฉะนั้นยกนี้แหละอ่ะน่าจะชี้ขาดกันสถานการณ์นี้บีบให้ทางด้านสิงห์นากลางสิงห์นากลางต้องเดินเข้าหาต้องเร่งออกอาวุธหน่อยแต่ว่าจะทันหรือเปล่าไม่รู้คุณประสิทธิ์ครับแล้วครับแล้วครับเสี่ยงนะครับตอนนี้เสี่ยงสิงห์นากลางต้องเสี่ยงและใช้ทีมครับหลังจากที่เดินมา4ยกเต็มๆเดินตั้งแต่นาทีแรกของยกแรกแล้วก็วงในนะครับคอยกดแขนไว้ครับตั้งแขนไล่แขนสิงห์นากลางวางแข้งขวาก้านคอแต่ไม่โดนครับติดบล็อกติดการต่อ2ปอนด์กับแดงไทยวันนี้126กับ128เนี่ยครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่รุ่นพี่กับรุ่นน้องต่อยหมัด1-2อีกครั้งหนึ่งสิงห์หน้ากลางดูเหมือนว่า2ปอนด์แทบจะไม่มีปัญหาเพราะว่าแม่ก็เหนียวแน่นเหลือเกินครับได้ใหญ่ได้แรงปะทะครับฝีมือแม้จะคมยังไงก็ไม่ไหวไม่ทำแล้วครับอย่างนี้แสดงว่ายอมรับสภาพโดนเลยครับพลาดก็โดนลงโทษครับแล้วก็เนี่ยครับจริงๆต้นยกที่4แกทำได้ดีนะครับออกอาวุธเตะแข้งนั้นนี่เมาเลยครับแดนชัยแต่ว่าพอกลางยกไปโดนเบียดโดนตีหัวลอดเชือกไปนั้นโอ้โหกลับไปอยู่ที่แดนชัยเหมือนเดิมเลยสถานการณ์ไม่งั้นยกนี้ตื่นเต้นขึ้นอีกเยอะเหนื่อยๆไปเยอะครับสิงห์กลางก็อย่างว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นยกต้นๆแล้วว่ามวยที่ห่างไปนานๆแล้วกลับมาสภาพร่างกายโอเคฟิตซ้อมสมบูรณ์แต่ว่าการทนมือทนตีนไปตรงข้ามเนี่ยมันจะทนได้แค่ไหนความแข็งแรงสะสมหรือว่าภูมิต้านทานมีอยู่หรือเปล่านะครับ
อาวุธดีคมเตะแรงแต่ว่าแรงปะทะสู้ไม่ได้ครับครับกรรมการพิจิตรพรมคงรวมคะแนนครับคนสุดท้ายที่ธนาชัยจำนงแล้วก็หันไปทางด้านของแดนชัยต่อศิลาชัยแล้วครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับครับคุณประสิทธิ์ตั้งสัมพันธ์ครับตัวแทนยาดองเหล้าตรา9เหรียญทองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงมอบรางวัลให้ผู้ชนะ 2,000 บาทเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาชมคู่ที่2ต่อท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ครับเพิ่งจะขึ้นเวทีมานี่ฝ่ายแดงก็คือเด่นหมู่9ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับมาช้าก็120ปอนด์น้ำเงินคือ1จักรวาลสสุวรรณี118ปอนด์นะครับก็แหมคะแนนที่ออกมาของคู่แรกนะครับแดงนั้น49น้ำเงิน47โอ้โหไปว่า3เสียงมติเอกฉันท์ขาดเลยครับคุณสินชามีประวัติมวยคู่นี้ครับพร้อมด้วยคุณอดุลเดชเชิญครับหลังคาเหล็กเสือไทยครับทนไม่สนิมไม่รั่วไม่ร้อนนะครับหลังคาเหล็กเสือไทย1ในตระกูลหลังคาเหล็กคงกับบ้านสังไทยเสือไทยครับ025249889ครับขนมจีนพสทเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียครับเมื่อถึงขนมจีนต้องขนมจีนพสทนะครับและขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับทรงเปิดนิทรรศการ50ปีต่อ56ปีต่อชด.เฉลิมพระเกียรติเทิดทายองค์ราชันและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยครับวัน20พฤษภาคมเวลา 17:00 นและเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสุดนั้นผู้ชกไม่มีการตัดสินนะคะที่เวทีมวยกรุงเทพซึ่งชกไปฝ่ายน้ำเงินนั้นคือ1จักรวาลสสุวรรณีนะคะหมายช่ำชาวรถแบบปอนครึ่งลบไปครึ่งปอนตอนนี้ไปที่เวทีค่ะผู้มอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยทั้งคู่ครับก็คือคุณอเนกกังวานรัตน์นะครับผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศบริษัทปอเคมีเทคจำกัดครับใช่ครับน้ำเงินนั้นนะคะชื่อจริงก็คือกิตติกล่องดวงนะคะเป็นชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ชกมวยตั้งแต่21ปีปัจจุบันนี้21ปีชกมา98ครั้งชนะ65ครั้งแพ้28ครั้งแล้วก็เสมอ5ครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนมานัสศักดิ์สิทธิวัฒน์ที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะวันนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันค่ะคุณโรงงานค่ะครับก็คู่แรกผ่านไปแล้วนะครับออกอาวุธกันหนักๆนะครับเพราะว่าประสบการณ์ความเก่านะครับมาถึงคู่นี้ก็ยังต่อน้ำหนักอยู่นะครับตามปมหลังแล้วเนี่ยที่ผ่านมาคุณประสิทธิ์มองว่าเป็นยังไงฮะคู่นี้1จักรวาลกับเด่นหมู่9ครับก็สถิติที่ผ่านมาของคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับเด่นหมู่9ศูนย์กีฬาไว้ตุ้มเป็นมวยจากภาคเหนือนะครับเพิ่งจะครบรอบวันเกิดไปเมื่อวานนี่เองครับเกิดวันที่1พฤษภาคมครับแหมวันนี้นี่ฉลองวันเกิดแล้วครับเพิ่งจะครบรอบไม่ใช่2ปีวันนี้ชกฉลองแต่เมื่อคืนไปฉลองกลางคืนมาหรือเปล่าครับแต่ไม่ละครับยืนยันเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะต้องคืนชกนักมวยทุกวันนี้เขามีระเบียบวินัยดีไม่ต้องห่วงเรื่องนี้1จักรวาลอ่ะ1จักรวาลครับ21ปีนักมวยจากอุบลราชธานีครับค่ายเดียวกับปูจ๋าครับอ๋อวันนี้ปูจ๋าจะต่อยที่หัวหินแต่1จักรวาลต่อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่เป็นมวยดาวรุ่งก็แยกกันครับแยกกันชกอำเภอพิบูลมังสาหารครับบ้านเกิดของ1จักรวาลพิบูลมังสาหารนี่อำเภอใหญ่นะครับดังเรียบคุณหนุ่ยอุบลนะเขากว้างขวางอยู่ที่นั่นเมื่อกี้นี่เชียร์ไปน้ำเงินไปแล้ววันนี้ทำงานหนักแล้วก็มาดูกันนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธันบุตรรังรองอนุสรนะครับให้คะแนนก็มีนิคมวงทาสาประธานสุคนธปฏิภาคแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งครับครับเวทีนั้นธันบุตรกับวันนี้กรรมการยอดเยี่ยมของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคนล่าสุดปีล่าสุดนี่แหละครับเด่นหมู่9อาจารย์เมื่อปีที่ผ่านมาราวๆเดือนตุลาคมนะครับเคยขึ้นไปถึงพงชัยต่อศิลาชัยครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์ครับกระดูกตอนนั้นกระดูกยังไม่ถึงแต่ความสดมากครับปีที่ผ่านมานี่ชก6ชนะ5นะครับปี51นะครับแต่ว่าปี52นี่เริ่มมาครั้งแรกเมื่อไฟที่ผ่านมาก็แพ้แล้วครับนี่เคยปะทะกับดาวเด่นทวีศักดิ์ในปะทะมาแล้วนะครับเด่นหมู่9อ๋อไม่ธรรมดาวันนี้คุณเทพเป็นโปรโมเตอร์เทพธรรมะครับเทพธรรมะแต่ว่าวันนี้สัญจรวันนี้สัญจรอาจารย์แข็งเปี้ยเลยก็เ
เดี๋ยวมาดูนะครับต่อจากนี้ก็เป็นคู่มวยที่เรียกว่าต่อยระดับเวทีใหญ่ๆนี่เก็บค่าปลายประตู230บาทได้อย่างสบายครับพลังพลครับครับจะเจอกับทางด้านของทวีศักดิ์สิงห์ทอง4ทวีศักดิ์นี่เป็นทั้งนักมวยเป็นทั้งนักการเมืองนะอาจารย์ได้ข่าวว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่มั้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาทำไมล้อเลียนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะทำร้ายลูกบ้านไม่ได้นะแต่ว่าบังเอิญพลังพลไม่ได้อยู่แถวๆปทุมไม่เป็นไรเตะลูกบ้านอื่นได้แต่ว่าบ้านเดียวกันห้ามเตะต่อยครับคู่นี้ก่อนบนเวทีเนี่ยก็ต้องใจเย็นจริงๆแล้วมวยวันนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องดูใจเย็นเพราะว่าอาวุธเนียนคมนะครับคืออาจจะบอกได้ว่าเป็นมวยประเภทคุณภาพทีเดียวหมดยกที่1ครับคุณประธานกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัยให้ความอนุเคราะห์ส่งทีมแพทย์และรถพยาบาลมาดูแลความปลอดภัยของนักมวยตลอดการแข่งขันและขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาครับผู้ผลิตทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารเบนด้า500ครับยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครับเอาละครับยกที่2ครับเด่นหมู่9ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับนักมวยจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับฝ่ายแดงนักเงินก็คือ1จักรวาลสอสุวรรณีนะครับมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีเมืองดอกบัวกรรมการชันวุฒิรังรองอนุสรยกนี้น่าจะอุณหภูมิร้อนแรงขึ้นนะครับแหมคุณเดียวกันแต่ว่าเด่นหมู่9จะมากกว่านิดนึงสิงห์ทางบ้านนะครับก็จากลีลำพูนเหมือนกันครับครับนี่มาถึงคิวของเด่นหมู่9ลูกศิษย์ของอาจารย์สมพุทธพฤกษ์นะครับนี่เรียนด้วยชกมวยด้วยอาจารย์ก็ดีครับเป็นการหาประสบการณ์หาความรู้ในโรงเรียนแล้วก็มาหากระตังข้างนอกโรงเรียนครับหากระตังในทางที่ถูกวิธีครับก็ต้องยกย่องต้องมาชื่นชมเยาวชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีมามีศอกประบัดใส่เลยหนึ่งจักรวาลถ้าพูดถึงเพดานมวยเนี่ยหนึ่งจักรวาลเนี่ยน่าจะดูได้เปรียบนิดๆนะครับก็ผ่านมือใหญ่ๆอย่างคนนะครับชนะพรมงคลด้วยแล้วขึ้นมาถึงธงชัยมาแพ้ธงชัยแพ้ดาวเด่นนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็แพ้ทวีศักดิ์สิงห์ทองสีที่ราชดำเนินนี่เคยต่อยระดับคู่เอกมาแล้วทั้งคู่ครับครั้งสุดท้ายของหนึ่งจักรวาลก็แพ้มานาศักดิ์นะครับที่ราชดำเนินชกคู่เอกเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้มาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่เป็นแค่คู่รองของรายการเท่านั้นครับเพราะว่าคนที่เคยแพ้มาจะขึ้นเป็นคู่เอกอ่ะทวีศักดิ์ไงอ้ออุ้ยขึ้นมาอ้าวจังหวะเหลี่ยมคู่นี่ทันกันดีครับคาดว่าน่าจะเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่นึงนะครับของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับก็ดูแล้วร้อนแรงทั้งคู่พยายามที่จะออกอาวุธเข้าใส่กันเนี่ยแหละครับมวยอย่างว่าแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งขอให้ออกอาวุธขยันต่อยขยันออกมาเท้าเข่าศอกออกมามีอะไรออกมาให้หมดนั่นแหละคุณเทพธรรมะนี่พยายามเต็มที่เลยอาจารย์เพราะว่าปีที่ผ่านมานี่แข่งกับจ่าทุยนี่แพ้จ่าทุยนัดสุดท้ายก็แพ้กันนิดเดียวครับในเขามีคะแนนให้ใช่ไหมตำแหน่งคอมเมนเตอร์ยอดเยี่ยมคะแนนคณะกรรมการเขาจะพิจารณาผลงานเพราะฉะนั้นก็ต้องหนีนะครับไม่ใช่ว่าประกบแล้วก็ไปสั่งนั่งโอเลี้ยงมาดื่มโดยไม่ได้สนใจว่ามวยจะเป็นยังไงการฟิตซ้อมจะดีไม่ดีต้องตามนะครับครับโปรโมเตอร์นี่ต้องตามดูเลยอ่ะพอประกบให้แดงเจอน้ำเงินหรือว่าใครๆนี่ต้องตามดูรายละเอียดหมดยกที่2ครับค่ะเอาละครับยกที่3เด่นหมู่9ศูนย์กีฬาห้วยต้มแดงครับน้ำเงิน1จักรวาลสอสุวรรณีกรรมการชันวุฒิรังรองอนุสรครับบนเวทีเริ่มเบียดเกาะติดเลยเกาะติดแล้วคิดตังหรือเปล่าประธานชมรมมายืนอยู่ด้วยตรงมุมนั่นชมรมเกาะติดคิดตังโอ้โหหนึ่งจักรวาลยังครับแต่งตัวช้าไปหน่อยวันนี้อ้าวไม่ได้ไม่ถนัดสักทีไปแขนหาเหลี่ยมนะครับหนึ่งจักรวาลเข้าซ้ายยัดอีกครั้งหนึ่งวางแข้งซ้ายไม่โดนครับยังกดอยู่ครับล็อกอยู่อุ้ยกรรมการก็ยังให้โอกาสนะครับ
ให้โอกาสในการที่จะล็อกแขนไล่แขนก่อนจะออกเข้าอย่างนี้แหละครับแขนมันต้องล็อกได้ก่อนเกาะให้ติดซะก่อนเข่ามันถึงจะตีได้นี่เห็นไหมล่ะไม่อย่างนั้นมันตีไม่ได้โอ้ยอ้าวแฟนๆเจียวจ้าหน่อยนี่เชือกเอกคุณประสิทธิ์มีเชือกอย่างนี้ครับคราวที่แล้วกิติศักดิ์สอบรรดาเจียเพชรครับมีเชือกแล้วก็แพ้ไปเลยครับเขาบอกว่าเป็นการเอาเปรียบใช่ครับไอ้ที่ไปที่มวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับนัดที่แล้วนี่เองครับใช้แขนหนีบเชือกนะครับก็ไม่เป็นไรฮะกรรมการก็มีหน้าที่ควบคุมกติกาอยู่เบียดเข้าไปใกล้ๆหน่อยหนึ่งจักรวาลแต่ว่าแม่แต่งตัวช้านิดนึงมาอีกแล้วก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะคุณประสิทธิ์เขาตีเข่าก็ต้องโดดรัดเอาไว้ก่อนดิเตือนแล้วครับเตือนแล้วครับนี่โหเป็นครั้งที่สองครับต้องดูที่เจตนาด้วยนะครับว่าตั้งใจหรือเปล่านะครับอาจารย์ใช่บางครั้งบางจังหวะมันแม่เกมพาไปอ่ะเดี๋ยวโอ้ยแม่ท่าทางวันนี้หนึ่งจักรวาลมาแข็งแรงเหลือเกินครับเด่นหมู่เก้าครับได้น้ำหนักสองปอนด์มาแข้งซ้ายดูครับหรือว่ายังไม่ออกอาจารย์จะทานอยู่หรือเปล่าปัญหาตรงนี้โอ้มันออกไม่ได้อะดิออกปั๊บถึงตัวออกปั๊บถึงตัวเนี่ยใช่ไหมไอ้ทำแล้วทางด้านหนึ่งจักรวาลไม่สะดุ้งสะเทือนเนี่ยนี่ได้ตีแต่ว่าเสียงเชียร์ก็ยังพอมีนะทั้งเด่นมูก้าหมดยกที่3ครับขึ้นทุนยังมีส่วนลดอีกมากมายจนถึงท้ายเดือนพฤษภาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์023862000ครับหรือ18002384444ครับยกที่4ครับเด่นมูก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มอ้าโอยเสียจังหวะไปหน่อยได้เฮเลย1จักรวาลสอสุวรรณีเหลือหลงเหลี่ยมอู้เจอสองอีกแล้วการยืนระยะนี่ทั้งคู่ยืนได้แน่นอนคุณประสิทธิ์แต่ว่าอาวุธเนี่ยครับด้านของจักรวาลดูเหมือนว่าจะขยันออกมากกว่าเด่นมูก้านั้นดูนะจะเน้นนะครับจะเน้นแต่ว่าเน้นนะครับไม่มีโอกาสได้ออกแข้งซ้ายเลยครับจะโดนถึงตัวตลอดพยายามเปลี่ยนเกมมาใช้หมัดนะหมัดตัดลำตัวแต่ไม่มีผลครับนี่ครับบังอยู่อ้าวมีสลับดอกอย่างนี้แต่ก็ได้ทีเดียวเข้าไหนก็โดนเข่าอีกแต่ล็อกอยู่เลยแต่ว่าเราไม่ปล่อยให้แต่งตัวนานนะครับก็โอเคครับให้โอกาสแต่ว่าไม่ใช่ตัดโอกาสเลยดูดิครับเห็นชัดเจน1จักรวาลวันนี้ว่านั่นมาแข็งแรงเลยอ้าวเอาขึ้นอ้าวเริ่มแล้วเริ่มมีแข้งให้เห็นเบนมูก้าและไม่ได้ต่อยในเกมของตัวเองอาจารย์เนี่ยครับเพราะว่าเป็นหมู่9นั้นออกแข้งและขวางหน้าแทงได้นะครับแต่ว่า1จักรวาลนี่ล็อกในและตีอยู่เลยเหมือนกันครับโอ้ยไม่โดนครับก็นี่แหละครับอยู่ที่ใครจะแก้เกมมาอย่างไรครับจะควบคุมสถานการณ์ให้เป็นของตัวเองได้ขึ้นมากน้อยแค่ไหนแทงโอ้โหอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดเลยครับผมที่1จักรวาลผมมองว่าแรงปะทะนะทางด้านเด่นมูก้าจะเสียเปรียบนิดหน่อยเพราะตัวเล็กกว่านี่นี่ได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะครับเด่นมูก้าวันนี้แต่ว่าดูครับเนี่ยวงในอย่างเงี้ยวงในเนี่ยเจอทางด้านของ1จักรวาลรัดนะครับเนี่ยไปดิ้นไม่เป็นอาจารย์รัดอยู่รัดอยู่เลยดิ้นไม่หลุดจังหวะจะออกแข้งก็ไม่มีแข้งซ้ายเนี่ยธรรมดาดีนะไม่ดีโอ้ยโดนดอกนี้สถานสวงนี่ครับจะว่าไปแล้ว1จักรวาลก็ไม่ใช่ว่ามีเข่าอย่างเดียวนะคุณประสิทธิ์เห็นไหมแข้งขวาวงนอกก็มีแข้งขวาต่อยยากเหมือนกันนะครับพยายามแก้เกมทุกอย่างแล้วหมัดเอาหมัดมาช่วยก็ไม่ได้ด้วยครับอ้าโดนอีกทีสอกก็ใช้ไม่ได้โอ้โหวันนี้มาแบบเก่งเลยทีเดียวหมดยกที่4ครับไม่ยาก292ถนนกาญจนบุรีตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
จกกันทุกสัปดาห์ครับทีวีสีปุ๋ยกรดซิลิคอนผงและทุกสิ้นเดือนครับแจกรถจักรยานยนต์และสัปดาห์สุดท้ายของปีรถกระบะอีซูซู2คันครับยกสุดท้ายครับคู่ที่2วันนี้ฝ่ายแดงเด่นหมู่90กีฬาห้วยต้มนะครับจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับน้ำเงิน1จักรวาลสอสุวรรณีมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์เป็นยังไงคุณประสิทธิ์ก็วันนี้น่าจะสุดคู่แล้วครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบนเวทีระดับ1จักรวาลครับหลังจากที่เดินฟ้าเดินปั้มฟัดรัดไตรีตลอดเวลาตอนนี้ออกมาตั้งรับเป็นมวยฝีมืออีกครั้งนึงแหมมวยจากลี้ลำพูน2คนครับวันนี้ดูเหมือนว่าอาการหนักเลยครับต่อยมัดวงในมาได้เด่นมูก้าเนี่ยครับเจอขวางหน้าแม่แต่ว่าวันนี้เด่นมูก้าเองก็พยายามนะแต่ว่าโอ้โหหนึ่งจักรวาลนี่แกอย่างที่บอกออกมาดีเหลือเกินนี่เตรียมพร้อมไม่หมดคงจะเตรียมซ้อมเชิงทวนเชิงกันมาก่อนแล้วเจอเด่นมูก้าต้องทำอย่างไรนะครับแมนเทรนเนอร์เทรนเนอร์ที่ดีต้องเตรียมวางแผนอย่างนี้ครับรู้เขารู้เราไม่ใช่ว่ารู้เราแต่ไม่รู้เขาครับโอ้ยวางแข้งขวาดูครับนี่ขนาดช่วงท้ายนะครับก็เรียกว่าบนเวทีต้องเต็มที่นะครับตามใดที่เสียงระฆังยังไม่ดังขึ้นก็มีโอกาสโป้งนี่ปิดบัญชีได้นะแล้วเด่นมูก้าวันนี้แหมครบรอบวันเกิดดูเหมือนว่าจะไม่มีความสุขเลยอาจารย์ไปมาใช้ครั้งหนึ่งหนึ่งจักรวาลฟ้าคอเนี่ยครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับตอนนี้ไม่เสี่ยงแล้วหนึ่งจักรวาลอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับยิ่งชกก็ยิ่งเห็นนะครับว่าตัวใหญ่กว่าเยอะทีเดียวหนึ่งจักรวาลเนี่ยมาเช้าต่อน้ำหนักให้2ปอนด์แต่ถ้าอุ้ยมาคว้างมาจากโน่นเลยอำเภอลี้เลยหมัดขวาหมัดนี้โดนไปยุ่งเลยนะครับก็เอาทีเดียวถึงน็อกเลยครับมันต้องเล่นวิธีนั้นแล้วครับเพราะว่าเวลานั้นยิ่งแล้วก็ไปทุกทีโดนเสียบขาหน้าแต่ว่าคว้าไว้ได้ปากคอล็อกแขนแล้วครับตอนนี้ต้องรวยแบบทางลัดแล้วล่ะวันนี้ลอตเตอรี่ออกด้วยหมดยกสุดท้ายครับก็รอการชี้ขาดนะครับไปทางนิคมวงภาษามาถึงประธานสุคนธปาติภาคครับไปทางโน้นก็อวยพรเขียวกุ้งแล้วก็ซ้ายหรือขวาหันมาทางซ้ายมือของเขาเองครับชูมือให้1จักรวาลสอสุวรรณีเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างนี้เขาเรียกแบบขาดลอยครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงคู่เอก19มวยไทยวันนี้ครับทวีศักดิ์สิงห์คลอง4ครับฝ่ายแดงน้ำเงินพลังพลพีริยะนพพัชไทยคู่นี้น่าจับตามองนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงนั้นต่อน้ำหนักให้ถึง3ปอนด์ด้วยกันเอารายละเอียดอื่นๆครับคุณสิรินทาคุณอดุลเดชเชิญครับขอบคุณมากครับขนมจีนพอซอทอครับเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียนะครับเนื่องจากขนมจีนต้องขนมจีนพอซอทอครับหลังคาเหล็กเสือไทยทนไม่เป็นสนิมไม่รั่วไม่ร้อนนะครับหลังคาเหล็กเสือไทย1ในตระกูลหลังคาเหล็กคงกระพันสันทรายเสือไทย025249889ครับขอบคุณที่ห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมานานกว่า30ปีแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารครับมอบเงินจากรายการนักมวยที่เกิดบาดแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับและแอนตาซินจะมอบเงินจากรายการให้แก่นักมวยที่ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอนี่ 10,000 บาทครับโจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทครับครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติครับเชิญคุณสุเนศนะคุณพรหมพิพากษ์ครับผู้แทนบริษัทคกเคียงกรุ๊ปจำกัดนะครับขึ้นมอบมาลัยให้กำลังใจนักมวยทั้งคู่นะครับขอเชิญเฝ้าทูลรองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับและเปิดนิตในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการ56ปีตชด.ครับเฉลิมพระเกียรติเทิดท้ายองค์ราชันและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในวันที่10พฤษภาคมเวลา 17:00 น.และเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตำรวจตะเวนชายแดนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันของทุกพระองค์ครับพร้อมชมงานแสดงและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียนของเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตชด.จากทั่วประเทศนะครับพร้อมกันนั้นก็มีการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญขนาดจานครับติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่พันตำรวจเอกสมบัติสุดเจริญครับ0818071002ครับ
ค่ะมาถึงคู่เอกของรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับฝ่ายแดงคือทวีศักดิ์สิงห์คลอง4น้ำหนักช่างเมื่อเช้า110ปอนด์ชื่อจริงคือทวีศักดิ์โพเปี่ยมเป็นชาวอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะคะเป็นลูกของพ่อชูชีพคุณแม่นงชกมวยตั้งแต่21ปีปัจจุบันนี้27ปีค่ะชกมา85ครั้งชนะ62ครั้งแพ้21แล้วก็เสมอ2ครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนพรมงคลศักดิ์ยุรันชัยที่เวทีมวยสยามบ้อมน้อยค่ะฝ่ายน้ำเงินนั่นคือพลังพลพิริยะนพชัยนะคะน้ำหนักชั้นเมื่อเช้า114ปอนด์ลดไป1ปอนด์ที่จริงคือรังสรรค์จยันรำเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นลูกของคุณพ่อประสิทธิ์คุณแม่รำพึงชกมาตั้งแต่อายุ9ปีปัจจุบันนี้24ปีชกมาก็95ครั้งชนะ62แพ้31แล้วก็เสมอ2ครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนพลกฤษน้ำปลาตราหอยมุกที่เวชมราชดำเนินค่ะไปชมบนเวทีกันเลยค่ะเอาละครับคู่นี้กรรมการอวยพรเขียวกุ้งบนเวทีครับให้คะแนนก็มีทางประสิทธิ์แก้วทองธนาชัยจำนงแล้วก็พิจิตรพรมคงเก่งเล็กกับเก่งใหญ่คุณเสมียงขาวคู่นี้ไม่น่าเชื่อเลยจัดมาเจอกันฝ่ายแดงนี่จำได้ว่าเคยต่อย115 116ยังต่ำเนี่ยในช่วงหลังๆประมาณปี2ปีนี่15ขึ้น15ขึ้นแล้ววันนี้ลอยต่อย110วันนี้มาต่อย110ลดเท่าไหร่เนี่ยลดหลายปอนด์เหมือนกันนะแต่ว่าเขาว่าทำได้นี่แต่ว่าฝ่ายน้ำเงินเนี่ยต่อยไม่เกิน108นะแต่ว่าในน้ำหนัก105 106เนี่ยต้องยอมรับว่าหาตัวต่อยในประเทศไทยเลยนะไม่มีตัวชกไม่มีตัวชกแล้วแน่นอนก็ต้องแบกน้ำหนักละเพราะว่าเวทเดียวกันมันชกไม่ได้แต่นี่วันนี้ก็เลยน้ำหนักเคย107 108วันนี้ปล่อยไปถึง113เลยโอ้โหจะอืดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวเล็กกว่าเยอะเลยทีเดียวได้น้ำหนักแต่ว่าตัวเล็กแปลว่าสรุปว่ามวยวันนี้เนี่ยตัวแดงก็เก่งเหนียวแน่นแต่ว่าต้องลดน้ำหนักมาเยอะในขณะที่น้ำเงินเก่งเหมือนกันแต่ว่าต้องทำน้ำหนักขึ้นไปหาขึ้นไปความเสียเปรียบได้เปรียบก็อยู่บนเวทีอยู่ที่แดงตอนนี้นะคุณธงอาจครับเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนคุณพ่อเมื่อกี้ผมคุยคุณประสิทธิ์แล้วว่าถ้าในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่ห้ามรังแกนะห้ามรังแกลูกบ้านแต่บังเอิญพลังพลนี่ก็อยู่นู่นบุรีรัมย์ไม่เป็นไรคนละคนละจังหวัดเตะต่อยได้ตามสบายเลยถ้ามีปัญญาก็ดูว่าเก่งเล็กอย่างพลังพลเนี่ยหาตัวยากยากจริงๆไม่มีตัวไม่มีตัวต่อยเลยแกเก่งจนกระทั่งหาตัวไม่ได้แล้วน้ำหนักรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ต้องมาดูที่ลองของหนักๆบ้างนะช้าแต่หนักแน่นทวีศักดิ์สิงห์กองสี่เนี่ยเห็นไหมล่ะเข้มเลยนะวันนี้มีตอนนี้มีเก่งอีกตัวหนึ่งเพชรมรกตทีเด็ด99แต่น้ำหนักขึ้นไปแล้วไงเมื่อคืนชนะวันเฮงไปด้วยนะเราดูกันเนี่ยอย่างทวีศักดิ์เนี่ยหน้าตาแกไม่ต้องติดหนวดก็หน้าโกอยู่แล้วครับหมดยกที่หนึ่งมีตลกมีคาบาเร่มีกิจกรรมสลับกันทุกคืนเคเบิ้มดูแล13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับขับรถสะดวกสบายเครื่องดื่ม M150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100บริษัทปอเคมีเทคจำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงขอบคุณบริษัทเตรเพชรอีสุสุเซลจำกัดยาดองหน้าตรา9เหรียญครับทองสีแดงผงสีแดงขันสีแดง9เหรียญครับมาแล้วครับยกที่2ครับคู่เอกวันนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยทวีศักดิ์สิงห์คลอง4กางเกงแดงครับน้ำเงินพลังพลพิริยานพชัยแล้วก็มีชื่อเล่นว่าห้อยนะห้อยนะผู้ใหญ่ใครใครผู้ใหญ่ห้อยครับผู้ใหญ่ห้อยอ๋อฝ่ายแดงดิ นี่อย่างที่บอกมาวันนี้แกมามาดขึ้นเลยติดหนวดเขามาบนเวทีคมไว้ก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนี่จะกลัวหรือเปล่าล่ะพลังพลกลัวไหมถ้ากลัวอย่ามองหน้าอย่ามองแม่แกต้องยอมรับแกเก่งมากเลยทำน้ำหนักมาถึง110เนี่ยนะเก่งออกอาวุธสังเกตดูออกอาวุธดิพัวใจดีด้วยนะแกไม่มองหน้าแกมองว่านี่ตรงเอวพอกางเกงน่ะเป็นจุดศูนย์กลางเขาบอกว่าออกหมัดมาก็เห็นออกแข้งมาก็เห็นนักมวยบางคนเนี่ยอาจจะชกมองหน้านะครับแม่พลังพลวันนี้ยังไม่ได้ออกลีลาให้เห็นว่างั้นเถอะก็ต้องโอ้ยต้องรอโต้ต้องเล่นจังหวะแล้วครับตัวเล็กกว่าเนี่ยทวีศักดิ์ปกติเป็นมวยเข่านะพื้นฐานเนี่ยยังดิเดี๋ยวยังไม่เดินยังไม่บุกยังรอก่อนรอฮะพลังพลนิ่มก่อนรอเจ็บแต่จะรอจนไม่ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาดูให้ไม่เล่าโอ้โหมันทันกันนะความเก่าอายุกระดูกได้กันละ24กับ27ก็แหมไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าความพร้อมบนเวทีน่ะ
เริ่มติดแล้วติดจรวดแล้วน้ำฝ่ายแดงทวีศักดิ์จ้าปล่อยแล้วได้ใจเข้ามาแน่จริงเข้ามาดิโอ้โหแข้ง2ดอกแล้วให้เห็นกดนี่ทราบไปแล้วนะว่าตัวเท่ากันนี่ไม่มีตัวต่อยแล้วพลังพลอาศัยความเร็วสมองสติปัญญามีหมดนี่ก็บอกนี่เรียนหนังสือได้เอกือบทุกวิชานะนี่IQ ดีเต็มตีแหมดูขวางไว้เลยกรรมการอวยพรแก่แยกต้องดูว่ายกท้ายๆเนี่ยโอ้โหแต่ทวีศักดิ์วันนี้ก็มาหลากหลายใช่ไหมเล่าไม่เข่าอย่างเดียวไม่เข่ามีศอกมีเตะเข่าเตรียมไว้ยก4ยก5นู่นเดี๋ยวก็ดูถ้าพลังพลไม่ตุนไว้ก่อนนี่เหนื่อยเหมือนกันนะโอ้โหแม่กระตุกล้มเลยหมดก็เป็นกิจกรรมที่ศึกเจ้ามวยไทยเสริมเข้ามานะครับมีอะไรคืนกำไรกลับไปสู่ผู้ชมอย่างนี้นะครับอ้าวยกที่3มาสู้กันต่อบนเวทีผู้ใหญ่ทวีศักดิ์ผู้ใหญ่ห้อยน้ำเงินพลังพลยกที่4ที่2เมื่อกี้นี่มาออกแข้งเต็มๆเลยนะ3 4ดอกยกนี้กะนวดเข่าและทวีศักดิ์ต้องเดินนวดเดินถึงหรือเปล่าล่ะนี่นวดต้องถึงมีตัวที่ตัวมั้ยตัวหรือเปล่าเห็นมั้ยขวาอีกดอกนึงซ้ายโครงด้านซ้ายอ่ะของทวีศักดิ์นี่แดงปื้นเลยแม่โอ้โหดูตีนขวาเตะแรงมากพลังพลตัวเล็กแต่เตะแรงเตะเข้าจังหวะออกแข้งนะครับเขาสะโพกนำไปก่อนนะสังเกตดูแข้งขวาเนี่ยสะโพกนำแล้วสะบัดปลายเท้าพุ่งเข้าทุกทีนั่นเห็นไหมเร็วทวีศักดิ์ต้องบังเลยครับโอ้ยเอาคืนเนี่ยจังหวะออกแข้งสวยครับถูกต้องตามหลักเลยแม่วันนี้ทวีศักดิ์มาชิงอาชีพของพลังพลคือไม่เล่นในยังไม่บุกโอ้ยแต่จะว่าไปแล้วทวีศักดิ์นานๆมาทีแต่ว่าต้องเห็นนะเพราะมันหนักมันใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ออกแข้งมาทีก็สะเทือนสโลแกนเขาบอกว่าถือตัวใหญ่กลับบ้านเมียไม่ด่าวันนี้ไม่แน่นะอาจจะไม่เข้าบ้านเลยก็ได้เห็นไหมล่ะเพราะว่าพลังพลไม่กลัวดูดิเข้ากันไปโต้กันมาโอ้โหไม่เข้ารู้แล้วครับต้านทวีศักดิ์เดินตีตีโอ้ยตีโอ้ยผู้ใหญ่ห้อยทวีศักดิ์ตัวใหญ่กว่ามันเห็นแล้วเน้นแล้วมองหน้าอาจารย์อวยพรหน่อยช่วยแยกทีอยู่ในนานไม่ดีออกซ้ายไป2แข้งติดโยนดักไว้ตั้งกำแพงไว้ด้วยนะพลังพลพลิกมานิดนึงทวีศักดิ์อาศัยโตแล้วอาศัยโตใหญ่ชนเลยมาเรื่อยๆนะเอาเถอะโดนมั่งจะบังจะปิดยังไงเดี๋ยวก็นิ่มไปเองก็ตัวนายตัวเล็กกว่าฉันอ่ะทั้งบังๆมาโอ้โหแต่ดอกนี้เต็มๆยังแข้งขวาของทวีศักดิ์ก็น่ากลัวนะไม่ธรรมดาคุณให้ชกมันคุ้มค่าสมศักดิ์ศรีผู้เอกวันนี้แม่ผู้ใหญ่บอกว่าเตะมาแน่จริงมาเตะมาโอ้พลังโอ้ยออกไปสองดอกโอ้ยมาขวาโอ้ยแม่นี่ครับหลากหลายเหลือเกินอาวุธของพลังพลเดินเอาละครับผู้ใหญ่ห้อยสมาธิอย่าห้อยนะอย่าห้อยหมดยก3หมดยก3เดี๋ยวมาไหม 10% ให้กับลูกค้าอีกด้วยจนถึง31พฤษภาคมครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์02ครับ386 2000หรือ1800 238 444ต่างจังหวัดโทรฟรีครับเอาละครับยกนี้ยกที่4นะครับมาดูว่าผู้ใหญ่ห้อยฝ่ายแดงจะเปลี่ยนเกมบี้ติดหรือเปล่านี่ออกมาเห็นไหมล่ะในขณะที่พลังพลฝ่ายน้ำเงินจะหนีทันไหมแล้วแข้งขวานี่จะทำได้ดีไหมแต่ไม่หนีนะปลายยกนี่ผู้ใหญ่ห้อยข้าผู้ใหญ่ห้อยสมาธิแตกเลยอ้าวยุ่งแล้วยุ่งนะอย่าแม่แกกล้าชนเลยดูดิอย่าหลงเหลี่ยมนะผู้ใหญ่ห้อยทวีศักดิ์เอ้าพลังพลโอ้โหหุยไม่กลัวด้วยเอ้าจัวล้มบ่อยๆอ่ะไม่ดีโอ้โ
ู่ด้วยนะครับไวเหลือเกินมาดูว่าแจ็คคู่ฆ่ายักษ์หรือเปล่านี่ยอดมวยเลยเอาละรัดติดเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้น่ะที่จะสร้างปัญหาให้พลังพลเอาเริ่มมีอารมณ์แล้วทางผู้ใหญ่ห้อยทวีศักดิ์เอาไหนไหนแต่นี่เตะสวยมากเลยพลังพลโอ้โหนี่สำคัญด้วยพลเอาละครับระหว่างเชียร์มวยเข่ากับเชียร์มวยฝีมือมีทวีศักดิ์ตีได้สองทีพลังพลแก้ยังไงอ้าวเลยครับเขาบอกตัวใหญ่แล้วมันเห็นชัดเนี่ยเวลาทำแต่ละทีเนี่ยถ้าปล่อยนายบ่อยๆยุ่งเหมือนกันอ้าวพลังพลก็ยังนิ่งอยู่ครับยังโอ้โหแข้งขวาเต็มๆมีเลยมัดแม่ตีโอ้ยยัดเข้าทีนึงอย่างนี้เขาจะเข่ายัดไส้สถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเล่าไม่กลัวแล้วพลังพลไม่กลัวมาโอ้โหเต็มๆว่าแต่ว่าทวีศักดิ์เอาคืนอ้าวกรรมการอวยพรปล่อยออกแข้งโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหนี่ต้องยอมรับเลยเล็กพริกขี้หนูจริงๆสุดยอดครับเป็นยังไงครับระวังตีนออกมาได้เลยโอ้โหเนี่ยออกนิดเดียวปังโอ้โหเข้ามาชนอย่างเดียวเลยผู้ใหญ่ห้อยเอ้าโอ้โหโอ้โหนี่ต้องเล่นเครื่องแล้วนะครับนี่ขยันโอ้โหยอมรับเลยต่อยอย่างนี้สมศักดิ์ศรีนี่คือสุดยอดไอแอดนะครับพลังพลแต่ว่ายังไม่รู้ทวีศักดิ์เองก็ยังไม่เสียเปรียบนะครับหมดยกที่4จะลืมหยุดมีจังหวะตามราคาทั่วไปครับแล้วก็รายการในศึกวันบุญญาในวันที่5ที่ลุมพินีรายการนี้ก็มีเป็นเอกโชคอรุ่งรัตน์แล้วก็มีดวงวิชิตการับเกียรตินะครับในวันที่5ลุมพินีนะครับลุมพินีแล้วก็วันที่4ก็มีพมยักษ์บีบีไซด์กับเหนือธนีหรือว่าวัฒนศักดิ์สิทธิวัฒน์3นาทีสุดท้ายครับสถานการณ์ตอนนี้เอาล่ะครับพลังพลฝ่ายน้ำเงินทวีศักดิ์ฝ่ายแดงเอาลูกใหญ่ได้ใหญ่พลังพลต้องเบียดแล้วครับแหมประเภทโดนแล้วโดนเห็นชัดแต่ว่าน้ำเงินต้องเอาเยอะๆทำเยอะๆโอ้โหในเวทีนี้ความคิดเห็นแตกแยกกันแล้วครับต้องยอมรับเลยต่อยกันตื่นเต้นมากเลยเนี่ยตื่นเต้นที่ว่าจะหลุดหรือไม่หลุดเท่านั้นน่ะนี่ๆดูนี่ติดโอ้โหเข่าคืนเห็นมั้ยครับว่าพอเข้าเบียดแล้วตัวเล็กกว่ากันเยอะทีเดียวแต่ฝีมือนี่ไม่ได้เป็นรองเลยครับฝ่ายนึงได้หนักอีกฝ่ายนึงได้ความหลากหลายครับท่านผู้ชมก็เลือกตัวเอาไม่กลัวด้วยนะอากาศไม่ต้องการแล้วทางด้านพลังพลแต่ทวีศักดิ์เอาของหนักเห็นมั้ยเราแตกแล้วครับโอ้ยเละเลยโอ้โหเข็มละ500จะสิ้นหางคิ้วเละเลือดท่วมจอแล้วไม่เข้าแล้วครับมาตรงมุมนั้นนี่นะครับความหลากหลายความคมของทางด้านพลังพลสุดยอดมียังอยู่ยังไม่หยุดในขณะที่ทวีศักดิ์นี่มาโดนอ้าวไปถอยเดียวแล้วครับรับไม่ได้นะรับไม่ได้นะดอกนี้โอ้โหมีเตะแล้วดิ้นกลับด้วยโอ้เอาละครับโอ้โหน่าไปพลาดท่าพอแตกแล้วหยุดเลยครับทางด้านทวีศักดิ์ยังคงทำอยู่ท่านนี่แข้งขวาลูกโต้แข้งขวามาอีกแล้วอ้าวโอ้ยเอาละครับเดี๋ยวคู่นี้ต้องจับตาดูวัดดวงวัดดวงคะแนนเป็นอย่างไรอีกไม่ถึง10วินาทีหมดยกครับหมดยกสุดท้ายอ้าวโอ้โหกรรมการอวยพรบนเวทีนะครับให้คะแนนก็มีประสิทธิ์แก้วทองครับเวลานี้กดดันมากๆนะทุกคนเดี๋ยวต้องดูกันประสิทธิ์แก้วทองแล้วไปทางด้านธนาชัยจำนงและสุดท้ายไปอยู่ที่พิจิตรพรมพงษ์จะออกอะไรซ้ายขวาหน้าหลังฝ่ายแดงครับ
โอ้โหทวีศักดิ์สิงห์คลอง4แต่ว่าก็ต้องชื่นชมครับพลังพลพิริยานุปชัยสู้อย่างสมศักดิ์ศรีเหลือเกินชนะเพราะว่าลูกใหญ่ได้เปรียบนะครับคุณประสิทธิ์ตั้งสัมพันธ์ครับผู้แทนยาดองเล่าตราเก้าเหรียญทองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงมอบรางวัลให้ผู้ชนะ 2,000 บาทนี่คือศึกเจ้ามวยไทยพักกันสักครู่ครับผู้ชมครับก็ผลการให้คะแนนของมวยเมื่อสักครู่นี้นะครับกรรมการธนาชัยจำนงกรรมการพิจิตรพรมคงนะครับให้ฝ่ายแดงก็คือทวีศักดิ์นั้น49ให้พลังพล48แล้วก็กรรมการประสิทธิ์แก้วทองนะครับให้ฝ่ายแดงคือทวีศักดิ์48แล้วก็ให้พลังพล49 2-1เสียงสรุปแล้วไม่เอกฉันไม่เอกฉันก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าความเห็นแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันมาถึงคู่นี้ครับคู่ที่4ฝ่ายแดงอดุลน้อยสิทธิ์เบนจมะน้ำเงินพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตครับเชิญครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยมันๆอย่างนี้ทุกวันเสาร์ธรรมดาครับเที่ยง15นาทีครับขนมจีนพอสอทอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียครับนึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนพอสอทอนะครับหลังคาเหล็กเสือไทยทนไม่เป็นสนิมไม่รั่วไม่ร้อนครับหลังคาเหล็กเสือไทย1ในตระกูลหลังคาเหล็กคงกระพันสันไทยเสือไทยครับ025249889นะครับณภารายคาเฟ่ครับก็ต้มรอบดึกอยู่ถนนเอกชัยข้างสถานีรถไฟบางบอนนะครับทุกคืนมีตลกมีคาเบเร่มีกิจกรรมสลับกันทุกคืนเคเบิ้ลดูแลอย่างใกล้ชิดครับ13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับมีอาหารและบริการให้ท่านเลือกมากมายนะครับคุณสมชายนิตินวกุลดูแลขอบคุณบริษัทตรีเพชรอิลสุลุเซลจำกัดครับขอบคุณบริษัทไทยูเนียนโฟลเทนโปรดักต์จำกัดมหาชนผู้ผลิตจิฟฟี่ผู้ผลิตพิชโชและซีเล็กครับไดฟิลีนครับบรรเทาปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อแข้งเจนเฉียบพลันและเรือหลังไดฟิลีนครับฟกช้ำดำเขียวต้องใช้โนติก้าบาล์มทาสูนวดนะครับบริษัทปอเคมีจำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาขยะตราหมาแดงประวัติเชิญครับท่านผู้ชมครับมาทราบจากอดุลน้อยก่อนนะครับอดุลน้อยติดเบนจมะเมื่อเช้ามา138ปอนด์ครึ่งลดครึ่งปอนด์เป็นนักชกจากบุรีรัมย์ชกมาทั้งหมด40ครั้งตอนนี้อายุ21ปีครั้งสุดท้ายนี่ปรากฏว่าผู้ชกโดนไล่ลงนะที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีประสานแจ่มจำรัดเป็นผู้จัดการส่วนน้ำเงินก็คือพลังหนุ่มพิริยะนพชัยนะครับขอประทานอภัยนะครับพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตนะครับมาเช้ามา138ปอนด์เป็นนักชกจากมหาสารคามชกมาทั้งหมด70ครั้งตอนนี้อายุ21ปีครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนยอดฉัตรเพชรสสมหมายที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์จังหวัดชลบุรีมีทองอินแม่นสอนนราเป็นผู้จัดการและเชิดชูแท่งเป็นผู้หัวหน้าคณะนะครับเชิญคุณสมิงขาวอาจารย์องอาจครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการบนเวทีคุณธนภัทรเสือแก้วครับให้คะแนนก็มีอัศดาวุฒิลาวันเสมาทิพย์คีรีแล้วก็ท่านวุฒิรังรองอนุสรครับมีรายการมวยในศึกวันบุญญาในวันที่5ลุมพินีรายการนี้ก็มีรุ่งรัตน์นราตรีกูลกับเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยแล้วก็มีดวงพิชิตอสิริพรสารเกียรติเกียรติภัทรของปิ๊กจัดวันบุญญาแล้วก็ดาวรุ่งภูเจริญจารุ่งเมืองวันที่4มีคมพยัคฆ์บีบีทรายกับเหนือธรณีติดนิวัตแล้วก็มีดาวสิงห์อินแตรมีมกับแสนคมมอเพชรไทยภูมิแม่มวยคู่เอกวันนี้ต้องยอมรับต่อยเบียดเสียดสีชกครบ5ยกไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่านะคุณองอาจนะก็จริงๆก็เมื่อกี้เขาบอกกันว่าปลายยกนี่ทางด้านพลังพลไปโดนจับทุ่มสักทีนึงนะก็เลยทำให้มันชิงกันอ่ะแล้วแต่มุมมองมวยคู่นี้แต่ยังไงก็ตามต้องยอมรับในสปิริตของทั้งคู่นะครับเมื่อตะกี้นี้ทั้งทวีศักดิ์สิงห์คลอง4แล้วก็พลังพลพิยานพกฤตนะครับถือได้ว่านี่คือการเอนเตอร์เทนผู้ชมไปในอีกทางหนึ่งนะครับดูสนุกครับแม้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาในรูปใดก็ตามแบบชกแล้วคนดูสนุกได้ลุ้นได้อะไรตลอดเวลาได้ดูศิลปะความสวยงามสวยงามมากแล้วคนนี้ผมจะชอบในเรื่องของการสู้ศิลปะการแพ้ชนะนั้นทุกคนอีกเรื่องนึงไปได้มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วมวยไทยทุกวันนี้เราต้องพยายามรักษาศิลปะเอาไว้นะครับการศิลปะในที่นี้ก็คือการต่อสู้ความหลากหลายนะครับหมดยกที่1 1,000 ไร่ขึ้นไปเนี่ยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรครับติดต่อสอบถาม074-357-727-30ครับมีรายการมวยในวันที่7วันทรงชัย
รายการนั้นนี้ก็แล้ววันนี้โปรโมเตอร์ทรงชัยแล้วก็มีเทพธรรมะประกบคู่มวยอ่ะก็แล้วมีวันที่7ของแกเนี่ยที่จัดไว้นะคุณลุงอานนะมีประกรณ์สัตยโยธินกับเพชรทวีสกิติชัยคู่เอกแล้วก็ชัดชัยน้อยกระเด็นตีวิวกับไข่มุกดำสิทธิ์โอการกกรรมนาถกับดังสอเพลินจิตที่3คู่ดีกินขาดแล้วในวันที่7พฤษภาคมที่ราชดำเนินต้องไปดูต้องไปดูมวยดีๆมวยมันๆคุณภาพครับดูยกนี้ที่ยกที่2ครับดูน้อยสิทธิ์เบญจมะมาจากบุรีรัมย์อีกแล้วน้ำเงินพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตบุรีรัมย์ในเมืองมวยนี่คุณลุงอาจมหาสารคามโอ้ยทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนเริงศักดิ์นะเริงศักดิ์ลูกลำไพรมาศบุรีรัมย์นู่นน่ะเห็นไหมเพชรดีๆเนี่ยน่ะแล้วก็มาถึงมาใครล่ะน้ำพลน้ำพลน้ำกระบวนกระบวนโอ้ยหลายๆคนเลยแล้วก็มาใครล่ะไอ้พวกห้ากอโอ้สามกอสามกอแต่ห้ากอมันนู่นรุ่นเก่าแล้วขอเก่งการเก่งการเก่งไกลตอนนี้ก็มานานๆจะเจอกันทีนึงมาดูนี่มวยใหญ่ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าโอ้ยเต็มจอเลยทีเดียว138ชาวก็ลดครึ่งปอนด์การธนพัฒน์เสือแก้วตอนนี้คุณอาจนักมวยไทยของเรานี่ไปหากินต่างประเทศได้เยอะแล้วนะใช่โอ้ยการเดินทางเดินสายไปทั่วไปหมดแล้วตอนนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะชกในบ้านเราก็ยังว่าตามสภาพนะครับมาต่อยกันทับตายอาจจะได้รางวัลไม่น้อยๆไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อย่าไปต่างประเทศดีโอ้โหรับกันเนื้อๆสดๆโอ้ยสมัยก่อนคุณอาก็อย่างนี้เงินยูโรเงินเยนรับมาสมัยก่อนนี่ชกกันโอ้ยเพดานมวยเต็มที่ก็แสนกว่าบาทแสนสี่แสนห้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปชกต่างประเทศนี่แสนสี่แสนห้านี่ถือว่าเป็นเรื่องกิ๊บจอยครับก็ยินดีส่งเสริมมวยใหญ่อย่างนี้ต้องเอาใจใส่ตั้งใจหน่อยแต่อย่าลืมว่าต่างชาติเขาก็ฝึกมวยไทยได้อย่างเก่งกาจแล้วนะคุณตะเพียงขาวเวลานี้ถ้าเราไม่แกร่งจริงเอามวยปลาไปชกนี่ก็โดนเดี้ยงได้นะพูดไปพูดมาจะเตะกันคอซะแล้วอดุลน้อยจะเตะกันคอน้ำเงินร่วงไปแล้วนี่เดี๋ยวได้ดูรางวัลรออยู่แล้ว 10,000 บาทแท้ทิ้นเลยทีเดียวดิโอติก้าบามด้วยอยากได้นะยุคก่อนๆ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมวยไทยที่เลิกมวยไทยไปแล้วมักจะไปชกกับฝรั่งเยอะเรียกมวยปลาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไปโดนอันนี้ไปโดนหลับกลับมาแล้วครับไอ้ขนาดมาชกในบ้านเราถ้าบวกไปต่อน้ำหนักเขา 4-5 ปอนด์นี่เรียบร้อยนะหายท้องหมดยกที่2ครับที่ซอยหมอสีอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณเหนือประจายอุดมประทอนต้อนรับท่านตลอดเวลาครับมาลุ้นกันต่อยก3แล้วก็รายการเกียรติเพชรวันจันทร์ที่4ที่พยัคฆ์ภูมิที่สายมาสารคามไก่ชนพบกับซื้อหวนนำขบวนเล็กกับเพชรอรุณเอาละครับอดุน้อยสิทธิ์เบญจมาศครับฝ่ายแดงมวยใหญ่ครับ138ปอนด์น้ำเงินพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตครับโมโหแล้วโดนเตะกันคอไปโมโหแล้วเครื่องเลยทีเดียวฟันศอกดีไม่แตกนะเมื่อกี้นี้หางคิ้วโอ้โหศอกของพลังหนุ่มพลังยังเยอะครับเพิ่งจะอายุ21ปีเท่านั้นเองพลังหนุ่มใช่ไหมไอ้โอ้ยมาดูน้อยชักกันแล้วชักกันโอ้โหจะเล่นการคออีกแล้วครับอ้าวไม่ห้าชุดนี้โดนมาดูน้อยโดนครับสิบเบญจมะแหมมวยใหญ่ๆเริ่มลุยกันเลยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ต้องมารีรออยู่ที่แฟนยังแน่นเหมือนเดิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยตอนนี้เขาเวลาถ่ายทอดอ้าวโดนคืนเหมือนกันเที่ยง15นาที15แล้วนะตอนนี้เราเป็นเที่ยง15แล้วนะไปสังเกตว่าเวลาเข้าล็อกกันแขนจะต้องมีไว้นิดนึงครับโอ้ยดูกันแต่บี้ในแล้วพลังหนุ่มไม่ให้ไฟตรงข้ามสอดได้อดุน้อยแดงจะกระท่าไหมพลังหนุ่มแกเบียดเล่นในอย่างเดียวบุกเอ้าซ้ายอดุน้อยแค่จะเตะไม่คืนเอ้าแทงไปดอกนึงแกคว้าลูกเดียวแล้วพลังหนุ่มน้ำเงินบุกอีกอ้าวดุนอ้าวซ้ายไปทีนึง
โอ้โยนยอมเจ็บเข้าในแล้วหนึ่งบุกเข้าไปอีกพลังหนุ่มลุยแม่ยังไม่ชัดยังไม่ชัดดูนอกกันไว้ได้บุกเข้าไปอีกโอ้โหเสียศูนย์เสียเหลี่ยมเสียลูกกำนันหัวมุดไปนอกเชือกหมดยกเดี๋ยวมาใหม่ต่อยของไทยนักพัฒนาจำกัดแล้วก็13เหรียญใกล้ที่ไหนสู่ที่ไหนเชิญได้ที่นั่นโดยคุณสุภชัยนิติวรรณกูลแล้วก็ในวันที่4ที่อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยมหาสารคามนะครับในศึกเกียรติเพชรการกุศลในวันจันทร์ที่4รายการนี้มีไก่ชนกับสู่หวนมีนำขบวนเล็กกับเพชรรุ่นลูกต้นกับแมกนัมจัดโดยยะเกียรติเพชรนะครับบนเวทีมาถึงยกที่4เดินบุกไปอีกพลังหนุ่มยอมเจ็บกล้าลงทุนมาอดุลน้อยกิจเบญจมะอ้าวตั้งหลักโอ้โหนี่มวยใหญ่ๆซ้อยกันมาทุกยกเลยนะไม่ต้องดูไม่ต้องรอลีลาอ้าวแข้งซ้ายอดุลน้อยแต่ว่าเข่าในของพลังหนุ่มไอ้โอ้โหไม่โดนโอ้โหคอขาดเกือบคอหลุดอ้าวหลบยังไงไม่ดีเล่นชอบเล่นของสูงวางง่ายๆไอ้นั่นไหมกะเอายอดอกเลยตีอาการธนภัทรเหนื่อยหน่อยครับเดินลุยพลังหนุ่มมาอดุลน้อยทำท่าจะต้านไม่อยู่เพราะทำโดนแล้วทางพลังหนุ่มไม่ยุบดินี่คือปัญหาโอ้โชคกันมันมากๆเลยทำได้มากอดุลน้อยแต่ว่าต้องดูระยะยาวๆยกนี้ยก4แล้วด้วยโอ้ยพลังหนุ่มยังไม่มีอะไรมากเดินเข้าใส่เลยจะมาลูกไหนก็ตามขอสักทีนะระฆังยังไม่หมดยก5อะไรก็เกิดขึ้นได้รอเดินเดินอีกเดินอีกโอ้โหเดินเข้าไปรับแข้งเต็มๆแต่รับไปก่อนเลยยังไม่ได้จ่ายเลยนะเนี่ยรับไปก่อนยังไม่จ่ายบุกเข้าไปอีกโดนก็โอ้โหนี่ออกสาวเข้าไปดูแฟนมันมวยวันนี้แน่นขนาดไปหมดนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพียง15ทุกวันเสาร์ในศึกเจ้ามวยไทยโยกครับโอ้ซ้ายมีทีขวาอีกดอกหนึ่งอดุลน้อยทำท่ายางกันพัชจะคับปากแล้วตัวนี้ขวาอีกทีนึงมาเตะกินปลาไป2ดอกพลังหนุ่มวันนี้เป็นมวยใหญ่แต่ว่าต่อยกันต้องยอมรับตูมหมดยกที่4มันจะเลือนหยุดและจะมวยจบนี้จะมาตามราคาทั่วไปครับมาเหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วก็ทุกสาวนะครับเพียง15นาทีในศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยช่อง3ถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมกันครบเลยทีเดียวมวยสนุกมวยมันแล้วก็มวยรอบด้วยแฟนไม่หนีไปไหนยังแน่นขนาดเหมือนเดิมคู่นี้คู่ที่4ฝ่ายแดงอดุลน้อยสิทธิ์เบจมาน้ำเงินพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตทีนี้ดักแล้วเลือกเลยทีเดียวพลังหนุ่มอ้าวยันไว้ไม่บุกแล้วตอนนี้เพราะว่าถือว่ายก4ดูแลผลงานที่ออกมาใช้ได้เลยพี่เลี้ยงเลยบุกเลยเบี้ยวลูกมะขามหวานบอกไม่ต้องเข้าเหยียร่างทีนึงอ้าวมีเฮยังต้องต่อยให้แม่นนะครับทางอดุลน้อยเพราะว่าพลังหนุ่มไม่เข้าแล้วยกสุดท้ายแล้วล่ะครับแข้งไปไหนมาพยายามง้างหมัดก็ต้องบางครั้งบางทีมวยใหญ่ต้องเทรนนิดนึงไงต้องฝึกให้หนักไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดออกแข้งต้องเนียนแน่นนะครับ
เทรนเนอร์ต้องเอาใจใส่ต้องดูบางครั้งบางทีเนี่ยออกหมัดถูกต้องไหมการชกเข้าสันหมัดหรือเปล่ามีแรงส่งจากไหลหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างนี้ถูกก็อาจจะทำให้น้ำหนักน้อยลงดูเหมือนว่าพลังหนุ่มนี่แกสบายใจนะสบายดิเพราะยุค4แกผลงานแกทำได้นี่แกก็เลยยุคนี้ไม่เข้าแล้วคุมไว้เลยตลอดนี่สวมวิญญาณเสอู้อีกเหมือนกันมาเลยกอดในอู้ไว้ก่อนเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆก็เป็นแท็กติกนะครับของแต่ละคนดูเหมือนยอมรับสภาพส่งสัญญาณสงบศึกสงบศึกแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าเที่ยง15นะครับทุกวันเสาร์ในศึกเจ้ามวยไทยตัวนี้เราก็ถ่ายทอดเป็นเที่ยง15นาทีแล้วนะครับเหลือไปบนเวทีเขาก็มอบตัวกันแล้วนะคุณเสถียรมอบแล้วเงียบแล้วนี่วันนี้ไม่เห็นเลยคุณหมอไปไหนหมดเลยไม่ฉีดยาคุณหมอไม่มาไปเลยไปดูแลเรื่องไข้หวัดน่าไม่มาเลยวันนี้อ่ะยกสุดท้ายครับต่อมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเห็นกันอยู่รู้กันอยู่นะครับฝ่ายน้ำเงินครับพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับพักกันสักครู่ครับ